ช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงโรคที่มาพร้อมกับอากาศเปลี่ยนค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ทันโรคป้องกันไว้ก่อนค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชมครับอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างคะเวลาที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยครับไม่ว่าอุณหภูมิหรือความชื้นนะหรือพูดง่ายๆอย่างประเทศเราเนี่ยร้อนและชื้นมันจะทำให้เกิดมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวโดยเฉพาะข้างในครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เคยคุ้มกายเราเนี่ยพอเขาเปลี่ยนไปแล้วร่างกายเราอาจจะกลายเป็นว่าอ่อนแอขึ้นนะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันนั้นเนี่ยมันถูกกระทบมากขึ้นก็เลยทำให้เรามีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่จะมาจากอากาศเปลี่ยนหรือเรียกง่ายๆว่าโรคจากอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นครับแล้วโรคอะไรบ้างคะที่มาพร้อมกับอากาศเปลี่ยนอย่างเช่นความร้อนความชื้นในบ้านเราค่ะโรคที่มากับอากาศเปลี่ยนเนี่ยอย่างเช่นโรคที่มากับน้ำนะที่ไหนมีชื้นที่นั่นมีเชื้อนะครับอย่างเช่นไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละโรคเนี่ยเราควรที่จะรับมืออย่างไรเพื่อที่เป็นการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้นะคะอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกเราสามารถป้องกันได้ไหมคะที่ไหนมีชื้นที่นั่นมีเชื้อใช่ไหมครับมียุงมาเลยค่ะชื้นในแง่ไข้เลือดออกก็คือว่ามันถ้ามันมีน้ำขังนะครับหรือว่ามีฝนตกบางช่วงบางหย่อมอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นน้ำขังพวกนี้เนี่ยครับก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกได้จริงๆไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้นะครับระวังในเรื่องของแหล่งน้ำขังแล้วก็ให้สงสัยไว้เสมอเวลามีไข้นะครับถ้าไข้มันสูงลอยอย่าเพิ่งไปนึกถึงโควิดอย่างเดียวนึกถึงไข้เลือดออกไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีสักคนหนึ่งป่วยในบริเวณนั้นเนี่ยครับอาจจะเป็นไปได้ว่ายุงแถวนั้นมีเชื้อละแสดงว่าต้องมีตัวพาหะเป็นไปได้ถูกต้องใช่ครับต่อมาเรามาดูเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่ก็สำคัญมากเพราะว่าหลายคนพอช่วงอากาศเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันมาเหมือนกันอยากให้เน้นโรคนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับไข้หวัดใหญ่มันจะมาเวลาฤดูเปลี่ยนครับหรืออากาศเปลี่ยนอย่างปลายฝนต้นหนาวหรือรอยต่อระหว่างร้อนต่อฝนอย่างเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่จะมาแล้วที่สำคัญที่ผมห่วงมากที่อยากให้เน้นก็เพราะว่าพอไข้หวัดใหญ่ดันมาในช่วงที่มันมีโควิดเนี่ยมันเลยทำให้คนไม่นึกถึงไข้หวัดใหญ่แบบมีไข้เหมือนกันก็คือมันถูกขโมยมันถูกหลบไปด้วยโรคนี้คนก็เลยไม่นึกถึงไข้หวัดใหญ่แต่จริงๆทั้งๆที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันสามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วยิ่งถ้าไข้หวัดใหญ่เป็นในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าผู้สูงอายุแบบนี้นะคะอันตรายมากเลยนะคะใช่ครับโรคหัวใจโรคไตเปลี่ยนอวัยวะมีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างไรได้บ้างคะหนึ่งเลยครับก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอากาศเปลี่ยนทำให้เกิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาร่างกายเราให้ไม่ถูกเปลี่ยนอากาศปรับปรับเกินไปไม่ใช่ร้อนแล้วไปอยู่ห้องแอร์เลยหรือจะเข้าออกจากแบบห้องแอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจออากาศร้อนเลยร่างกายปรับตัวไม่ทันใช่ครับทำงานออฟฟิศออกไปเจอความร้อนแล้วกลับมาออฟฟิศอีกนะครับอีกอันนึงที่เราจะทำได้ก็คือว่าพยายามดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็เลี่ยงการกินอาหารที่จะขับน้ำออกไปนะครับอย่างเช่นพวกชากาแฟนะฮะแอลกอฮอล์เครื่องดื่มพวกที่มีคาเฟอีนเป็นต้นพอยิ่งขับน้ำออกไปเนี่ยร่างกายมันจะยิ่งเพลียแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของอาการเจ็บคอหรือไม่สบายเป็นหวัดง่ายครับแล้วเราควรที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เมื่อไหร่นี่คะตรงไปตรงมาครับเมื่อไหร่อากาศเปลี่ยนหรือรอยต่อเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนจะป่วยแล้วเราก็ควรจะต้องฉีดกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะคะฉีดไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลหรือว่าช่วงที่กำลังจะมีอากาศเปลี่ยนนั่นแหละครับคือการฉีดที่รอบคอบที่สุดสามารถที่จะฉีดได้ทุกวัยเลยไหมคะเด็กผู้สูงอายุผู้ใหญ่สามารถฉีดได้ไหมคะเด็กผู้สูงวัยนะครับได้หมดเลยครับผมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งปีเลยไหมคะคือต้องฉีดทุกปีไหมหรือว่าปีหนึ่งต้องฉีดอีกครั้งคะควรจะฉีดทุกปีครับเพราะแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการต้องเรียกว่าปรับสายพันธุ์ของมันเลือกดูว่าสายพันธุ์ไหนที่มันค่อนข้างนิยมนะครับผมเรียกง่ายๆแล้วกันคือคาดว่าจะมีสายพันธุ์อันเนี้ยเป็นสายพันธุ์ที่เจอบ่อยเขาก็จะจับมาทำวัคซีนมันถึงจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ปีละครั้งใช่ไหมคะอย่างน้อยปีละครั้งใช่ครับเรายังมีเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีครับที่คลินิกเนี่ยจะมีคนไข้ที่เป็นโรคตับเนี่ยมาปรึกษาอยู่บ่อยแล้วเวลาที่เราตรวจเนี่ยครับเราก็จะตรวจละเอียดไปถึงไวรัสพวกกลุ่มของสายพันธุ์ A B C อะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะติดหรือว่าเพศสัมพันธ์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับบางคนติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ได้มีอาการอะไรหรืออาจจะเคยมีแต่ว่าคิดว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะว่าการเป็นไวรัสตับอักเสบบีไม่จำเป็นจะต้องมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองทุกคนอาจจะมีไข้ปวดเมื่อยตัวรู้สึกตัวรุมๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะหลังจากนั้นมันก็หายไปได้แต่ว่ามันทิ้งเชื้อไว้ในตัวเรามันมีวิธีที่จะช่วยดูแลไม่ให้มันรุนแรงครับนั่นก็คือว่าคอยตรวจตับอยู่เป็นระยะอัลตราซาวด์ตรวจตับแล้วก็เจาะเลือดตรวจดูเพราะว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของพาหะอาจจะเสี่ยงมีความเสี่ยงเรื่องของ
ตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับมีวัคซีนป้องกันไหมคะมีครับที่สำคัญเลยก็คือว่ามันป้องกันได้แต่อย่าลืมว่าหน้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยมีไวรัสตับอักเสบอีกตัวนึงคืออะไรคะที่น่าห่วงมากกว่า B อีกนั่นคือ A ครับ A เนี่ยเป็นไวรัสที่ติดผ่านทางอาหารการกินนะครับผ่านทางความไม่สะอาดหรืออุจจาระคุณผู้ชมครับการล้างมือเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแค่โควิดนะมันช่วยป้องกันไปได้ถึงโรคอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นนิสัยที่ดีมากเลยครับนะฮะเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ A เนี่ยมันเป็นไวรัสที่ชอบติดผ่านทางการสัมผัสด้วยนะครับมือเข้าห้องน้ำบิดลูกบิดประตูเอามากินอาหารถ้าไม่ได้ล้างมือก็อาจจะติดไวรัส A ได้ครับควรที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันทั้งไวรัสตับอักเสบ A B C เมื่อไหร่ดีคะจริงๆแล้วมันมีการฉีดตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับถึงโตแล้วก็ฉีดได้ครับเรื่องของสุขภาพสำคัญมากไม่ว่าจะฤดูไหนถ้าเราสุขภาพแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีเราก็จะป้องกันโรคต่างๆได้เหมือนกันอันนี้ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์กฤษดาศิวรามพูดมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากๆครับขอบคุณผู้ชมครับ